เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเราเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับว่ารถบัสมรณะนั้นที่ลักลอบติดถังก๊าซ NGV เถื่อนเนี่ยสรุปมันไม่ได้มีคันเดียวนะครับแล้วติดกันตั้งหลายคันคำถามก็คือจิตใจของเจ้าของเนี่ยทำด้วยอะไรนะครับเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเขาบอกแล้วนะครับว่าการติดถังก๊าซ NGV แบบไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอันตรายเป็นอย่างมากนะครับแล้วติดกันไปแล้วกี่คันแล้วที่คุณผู้ชมใช้โดยสารกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมดูตั้งแต่ต้นจนจบให้ดีๆนะครับเราเริ่มต้นจากการสรุป3ประเด็นใหญ่หลังเกิดเหตุและความน่าสงสัยในการพิสูจน์ความจริงที่เราเอ่ยถึงกันนะครับประเด็นที่1ก็คือรถบัสทัศนาจรวันเกิดเหตุไฟไหม้1ตุลาคมเป็นของบริษัทชินบุตรทัวร์3คันมีข้อสรุปอย่างชัดเจนจากกรมการขนส่งทางบกพิสูจน์หลักฐานว่ารถบัสคันนี้มีการลักลอบติดทั้งถังก๊าซ NGV เพิ่ม5ถังรวมเป็น11ถังจากการตรวจสภาพรถคันเกิดเหตุพบว่าเพราด้านหน้าเนี่ยมันหักแล้วก็ท่อก๊าซที่เชื่อมกับถังก๊าซใบที่8มันหลุดออกมา2นะครับหลังเกิดเหตุรถบัส2คันในขบวนทัศนาจรหนีไปโคราชแล้วก็ไปจอดอยู่ในอู่ของบริษัทเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรีอีก3คันแล้วก็ตามไปที่โคราชเราได้รับการยืนยันแน่ชัดแล้วนะครับว่ามีการถอดถังก๊าซออกจากรถบัสในกลุ่ม5คันนี้จุดประสงค์น่าจะมีเพียงอย่างเดียวก็คือทำลายหลักฐานใช่หรือไม่และจะมีความผิดใดๆตามมาหรือไม่ข้อ3ก็คือคำสั่งอธิบดีขนส่งอายัดรถบัสทั้ง5คันเอาไว้ตรวจสอบต่อไปจากการเข้าชี้แจงกรรมธิการคมนาคมเมื่อวานนี้และต่อมามีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายอธิบดีกรมการขนส่งระบุนะครับว่าได้ประสานตำรวจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอายัดรถบัสทั้ง5คันของเอกชนที่พบความเคลื่อนไหวขับเข้าไปในพื้นที่โคราชแล้วก็บ่ายเบี่ยงครับไม่ยอมตรวจสภาพสุดท้ายเมื่อวันนี้ก็เอารถบัสทั้ง5คันกลับไปที่สิงห์บุรีอีกครั้งหนึ่งก็เลยเกิดความน่าสงสัยว่าคำสั่งอายัดรถตรวจสอบโดยอธิบดีขนส่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วหรือไม่รถที่เหลือ5คันจะมีความผิดเพิ่มเติมอย่างไรโดยเฉพาะรถบัสในขบวนทัศนาจร2คันที่ขับหนีจากจุดเกิดเหตุวิภาวดีมาถอดถังก๊าซถึงจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้เราก็เลยส่งทีมข่าวไปตรวจสอบ3ประเด็นใหญ่นี้ทีละเปราะเพื่อให้ชัดเจนนะครับว่าความผิดที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากความประมาทของเอกชนหรือว่าความละหลวมของภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบรถโดยสารหรืออาจจะเป็นความผิดจากทั้ง2ฝ่ายครับจุดแรกที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเป็นอู่ซ่อมรถบัสแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโคกกลวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพราะพบว่ารถบัสนำเที่ยวของบริษัทชินบุตรทัวร์5คันมาลักลอบถอดถังก๊าซก่อนที่ขนส่งจะยึดรถบัสทั้งหมดไปตรวจสอบที่สำนักงานตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจากการสังเกตบริเวณโดยรอบของอู่ไม่พบการติดตั้งป้ายชื่ออู่และไม่มีช่างหรือว่าเจ้าของลักษณะภายนอกของอู่แห่งนี้ไม่มีเครื่องมือนะคะหรือเครื่องจักรก็ไม่มีคือปกติเนี่ยในอู่ซ่อมรถทั่วไปมันต้องมีไงคะแต่อันนี้มันไม่มีคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังไปพบซากอุปกรณ์รถทัวร์ถูกถอดออกทั้งแซสเซียรถถังก๊าซ CNG รวมไปถึงเบาะรถทัวร์ด้วยนะคะคุณพรพันธ์ทีมข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่แล้วก็เหลือไปเห็นถังก๊าซที่ถูกถอดออกนี่คุณผู้ชมเห็นไหมวางเรียงรายอยู่ภายในอู่6ถังด้วยกันโดย3ถังพบว่ามีป้ายแสดงทะเบียนรถแล้วก็หมายเลขซึ่งไปตรงกับรถบัสคันที่ติดป้ายทะเบียนในเครือชินบุตรทัวร์ส่วนอีก3ถังมีร่องรอยการขูดบริเวณป้ายทำให้เห็นหมายเลขไม่ชัดเจนว่าถูกแกะออกจากรถคันไหนนอกจากนี้ยังพบเบาะรถที่มีสีและขนาดตรงกับ1ใน5รถบัสที่ถูกถอดวางไว้ในบริเวณเดียวกันคาดว่าการถอดถังก๊าซน่าจะเป็นการถอดแบบเร่งรีบโดยรื้อเบาะที่นั่งออกก่อนจากนั้นลงมือถอดถังเมื่อมีการถอดถังออกแล้วอาจจะลืมประกอบเบาะรถที่นั่งกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะคะสำหรับถังก๊าซที่พบเป็นถังที่ถอดออกจากรถป้ายทะเบียน 30-0411 ซึ่งเป็นรถในชื่อของคนในครอบครัวชินบุตรและผู้หญิงคนนี้มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองรถคันเดียวกันกับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วทำให้มีคุณครูและก็นักเรียนเสียชีวิตไป23ศพนะคะต่อมาคุณพรพันธ์เดินทางไปอีกจุดหนึ่งก็คือเทศบาลตำบลโคกกลวด
ไปสอบถามการขออนุญาตในการประกอบกิจการไปพบกับคุณภคพลยิ้มดีเป็นนายช่างโยธาเทศบาลตำบลโคกลวดเป็นผู้ออกใบอนุญาตการก่อสร้างของสถานที่แห่งนี้โชว์แบบก่อสร้างที่ทางเจ้าของพื้นที่อู่ดังกล่าวนำมาเสนอเพื่อขออนุญาตก็พบว่าเอกสารระบุการขออนุญาตทำเป็นที่จอดรถนะคะโดยมีแบบก่อสร้างเป็นโครงหลังคาเหล็กเทพื้นปูนระบุชื่อเจ้าของชื่อว่านายจิราวัตรก่อนหน้านี้นายช่างเข้าไปตรวจสอบอู่ดังกล่าวพบว่าเมื่อปี56สถานที่แห่งนี้มีการเทก่อสร้างเป็นลานปูนเท่านั้นยังไม่มีโครงหลังคาเหล็กทางเจ้าหน้าที่เข้าไปพบโดยบังเอิญก็เลยไปสอบถามทางเจ้าของอู่ว่ามีการขออนุญาตมีการยื่นแบบก่อสร้างต่อทางเทศบาลก่อนหรือเปล่าเจ้าของจึงมีการเข้ามาขอใบอนุญาตเป็นพื้นที่โรงจอดรถซึ่งจากการตรวจสอบ2ปีแรกพบว่ามีการนำเอารถบัสเนี่ยมาจอดเพื่อถอดอะไหล่บางส่วนก่อนจะนำไปซ่อมที่อู่นอกเช่นรถที่เกิดอุบัติเหตุมาก็จะถูกนำมาถอดชิ้นส่วนที่เสียหายออกแต่ที่นี่ไม่มีการติดตั้งหรือประกอบชิ้นส่วนรถนะคะทางนี้หากทางเทศบาลพบว่ามีการใช้งานผิดประเภทตามที่ขออนุญาตก็ต้องระงับใบอนุญาตค่ะคือที่ช่วงแรกๆที่พี่ไปดูนะครับอาคารตัวนี้ก็คือเขาเอารถที่เสียมาจอดเพื่อถอดอุปกรณ์ถอดอะไรแล้วไปซ่อมที่อื่นพี่ก็ขอว่าเป็นที่จอดรถเนี่ยครับเพราะว่าพี่ไปถามวัตถุประสงค์ของเขามาแล้วในช่วงแรกๆที่พี่ไปดูก็มันเป็นอย่างนั้นคือบางทีรถที่เกิดอุบัติเหตุมาเขาก็มาถอดชิ้นส่วนที่เสียหายแล้วเขาก็เอาไปไม่มีการประกอบเพราะว่าในฐานะที่พี่เป็นผู้อนุญาตเนาะเป็นผู้ที่ตรวจการออกใบอนุญาตการออกรับรองอาคารพี่ก็ติดตามเพราะว่าถ้ามันผิดประเภทเนี่ยเราจะต้องระงับการใช้อาคารเพื่อให้เขาขอถูกต้อง2ปีแรกเนี่ยก็คือลักษณะแบบนั้นไม่ครับไม่ได้ชำแหละนะครับก็จอดก็คือถอดเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยไม่เคยเห็นขณะที่คุณสมบูรณ์บัวบูชารองนายกเทศมนตรีตำบลโคกลวดบอกนะคะว่าอู่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขออนุญาตสร้างเป็นพื้นที่จอดรถเจ้าของมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างส่วนบุคคลไม่ใช่นิติบุคคลที่ผ่านมาเทศบาลเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีรถเข้าไปจอดบริเวณนั้นส่วนมากเป็นรถบัสนำเที่ยวที่ผ่านมาไม่ได้มีการขออนุญาตต่อเติมหรือขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพ.ร.บ.สาธารณสุขหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็อาจต้องระงับใบอนุญาตชั่วคราวให้เจ้าของพื้นที่เข้ามาขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติมก่อนถึงจะประกอบกิจการได้ค่ะคือถ้าการที่เขาลักลอบทำเป็นนอกเหนือจากที่เขาวัตถุประสงค์ที่เขาขอก่อสร้างนะครับถ้าเขาทำเป็นกิจการก็ผิดก็ถือว่าผิดประเภทของการขออนุญาตครับแนวทางต่อไปเราก็คงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปนะครับไปตรวจสอบถ้ามันเข้าข่ายที่ว่าจะต้องจดก็ต้องแจ้งให้ทางเจ้าของเขามาจดเป็นทะเบียนให้ถูกต้องครับขณะเดียวกันทีมข่าวไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับตำรวจท้องที่ก็แจ้งนะคะบอกว่าขนส่งไม่ได้มีการประสานให้อายัดรถทั้ง5คันค่ะหลังเจ้าหน้าที่ขนส่งติดตามจาก GPS แล้วตรวจพบรถบัส5คันขนส่งนำไปตรวจสอบสภาพและไม่มีการประสานงานให้ตำรวจอายัดรถไว้จากนั้นมีการปล่อยรถทั้งหมด5คันวิ่งกลับบริษัทเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 21:15 นาทีค่ำคืน3ตุลาคมที่ผ่านมาดังนั้นประเด็นที่บอกเรื่องการประสานตำรวจให้อายัดรถของกลางไม่มีแน่นอนนะคะพอขนส่งตรวจเสร็จก็ปล่อยรถทั้ง5คันกลับอู่เอกชนที่สิงห์บุรีจุดนี้อาจจะต้องดูข้อกฎหมายของขนส่งประกอบเพิ่มเติมเพราะรถที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกวินวัฒน์ศรีแย้มผู้กำกับการสภ.โพกลางให้รายละเอียดกับทีมข่าวเพิ่มเติมครับว่าหลังมีการตรวจสภาพและพบการลักลอบถอดถังก๊าซออกไปนั้นทางสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเข้ามาแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วเนื่องจากว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีอาญาตำรวจแต่เป็นการสั่งให้ตรวจสภาพรถเท่านั้นเมื่อสำนักงานขนส่งพบนะครับว่าผู้ประกอบการกระทำความผิดโดยการติดตั้งถังก๊าซเกินมาตรฐานอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางสำนักงานขนส่งก็สามารถดำเนินคดีได้เลยเนื่องจากว่าเป็นโทษเปรียบเทียบปรับเท่านั้นนะครับสำหรับรถทั้ง5คันนี้ไม่ใช่รถในคดีที่เกิดเหตุสลดแต่เป็นรถของบริษัทเดียวกันทางสำนักงานขนส่งจึงมีการเรียกตรวจซึ่งตรงนี้ไม่ใช่คดีอาญา
ทางสำนักงานขนส่งจึงมีอำนาจเรียกตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบปรับได้ตามพ.ร.บ.ขนส่งทางบกเท่านั้นครับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะคุณอังทิติชยาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปติดตามความคืบหน้าที่ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วปรากฏว่าไปพบรถของบริษัทชินบุตรทัวร์จอดตรวจสภาพรถอยู่5คันนี่ตามภาพเลยนะคะเข้าคิวเลยรอการตรวจสภาพอีกรอบนึงคันที่1ค่ะเป็นรถบัสป้ายทะเบียน300412สิงห์บุรีชื่อผู้ครอบครองคือนายเจรพัฒน์ชินบุตรเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งสิงห์บุรีแล้วปรากฏว่ารถคันนี้ติดตั้งถังก๊าซ11ถังนะคะบริเวณด้านหน้า4ถังช่วงกลางรถ1ถังแล้วก็ช่วงท้ายรถอีก6ถังด้วยกันคันที่2ค่ะเป็นรถบัสป้ายทะเบียน300357สิงห์บุรีซึ่งเป็นรถคันแรกในขบวนวันเกิดเหตุค่ะมีชื่อผู้ครอบครองก็คือนางสาวกนิษฐาชินบุตรนะคะการติดตั้งถังก๊าซจำนวน11ถังด้านหน้า3ช่วงกลางรถ3ถังแล้วก็ช่วงท้ายรถ5ถังคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะคือเหมือนกับจะติดใจ11ถังอ่ะเหมือนเป็นสูตรอ่ะสูตร11ถังสำหรับคันนี้พบว่าถังก๊าซบางส่วนมีการเชื่อมต่อกับวาล์วตามปกติแต่ก็มีถังก๊าซอีกส่วนหนึ่งถูกถอดออกจากท่อส่งก๊าซภายในรถลักษณะคล้ายกับพยายามถอดถังก๊าซส่วนที่เกินออกแต่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันเสียก่อนในช่วงหนึ่งของการตรวจสอบเกิดเรื่องระทึกขึ้นเลยนะครับเมื่อพบว่ามีเสียงแก๊สคุณผู้ชมไหลออกจากถังจึงได้ให้คนขับรถเข้าไปดูพบว่าเป็นการเปิดวาล์วแก๊สเป็นการปิดวาล์วแก๊สที่ไม่สนิททำให้แก๊สเนี่ยรั่วไหลออกมาแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นอย่างชัดเจนคันที่3เป็นรถทะเบียน 30-0427 สิงห์บุรีมีผู้ถือครอบครองก็คือนายทรงวิทย์ชินบุตรซึ่งรถคันนี้ได้มีการติดตั้งถังก๊าซเอาไว้ทั้งหมด11ถังเช่นเดียวกันเห็นไหมเหมือนใช้สูตร11หมดเลยครับนี่มันชัดเจนมันน่ากลัวขนาดนี้นะครับคันที่4รถบัสทะเบียน 30-0438 สิงห์บุรีมีชื่อผู้ถือครอบครองก็คือนายณัฐพลธรรมวิโรจน์สิริรถดังกล่าวเป็นรถคันที่3ของขบวนในวันเกิดเหตุพบถังก๊าซที่ยังคงติดอยู่ภายในรถ9ถังประกอบไปด้วยช่วงหน้ารถ2ถังช่วงกลางรถ1ถังแล้วก็ช่วงท้ายรถอีก1ถังครับนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีร่องรอยการถอดถังก๊าซออกไปอีก2ถังค่ะประกอบไปด้วยด้านหน้า1ถังแล้วก็ช่วงกลาง1ถังจริงๆแล้วเนี่ยมีถังรวม11ถังรถคันที่5นะคะเป็นรถบัสป้ายทะเบียน300411สิงห์บุรีมีชื่อผู้ครอบครองก็คือนางสาวปณิสราชินบุตรจากการตรวจสอบพบมีถังแก๊สอยู่ที่บริเวณท้ายรถ5ถังนะคะมีร่องรอยการถูกถังถอดถังอะค่ะถอดถังก๊าซออกไปตรงช่วงกลางรถอีก2ถังการตรวจสอบในครั้งนี้ให้ช่างชุดใหม่นะคะของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีเพราะว่าชุดเก่าเนี่ยโดนเด้งไปแล้วคุณผู้ชมคะจะมีการตรวจสอบในส่วนของถังก๊าซทั้งหมดแล้วก็สภาพวันหมดอายุด้วยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งหมดเลยนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบในเรื่องของประตูฉุกเฉินว่าใช้การได้หรือเปล่าที่เคาะกระจกมีไหมแล้วมีแล้วมันใช้การได้ไหมรวมไปถึงถังดับเพลิงที่อยู่ภายในรถด้วยนะคะรถบัสทั้งหมดจะถูกพ่นทับด้วยสีแดงที่บริเวณหน้ารถค่ะมีข้อความว่าห้ามใช้คำสั่งผู้ตรวจการกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและจะจอดรถไว้ที่ขนส่งจังหวัดค่ะทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากกรมการขนส่งทางบกนะคะว่าการพ่นทับด้วยสีสเปรย์ว่าห้ามใช้เนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้เป็นการยึดรถนะคะแต่เนื่องจากว่ากรมการขนส่งทางบกคือเขาไม่ได้มีอำนาจในการไปยึดรถหรอกการพ่นสีสเปรย์แบบนี้เพื่อให้รู้ว่าไม่สามารถนำรถดังกล่าวไปใช้งานได้จนกว่าจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกเมื่อผู้ประกอบการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบขนส่งก็สามารถนำรถดังกล่าวมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งหากเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นไปตามระเบียบก็จะมีการลบข้อความสีแดงที่อยู่บริเวณหน้ารถเนี่ยออกไปส่วนรถคันที่ถูกยึดใบประกอบการจะไม่สามารถใช้งานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเข้าตรวจสภาพใหม่ได้นะคะ
บทลงโทษเกี่ยวกับการลักลอบติดตั้งถังก๊าซเพิ่มเติมนั้นตรงนี้คุณผู้ชมคงคิดเหมือนกันว่าอุ๊ยมันน่าจะมีโทษอาญามั้ยมันมีโทษปรับตามมาด้วยไหมหรือทั้งอาญาทั้งโทษปรับไหมหรือขนส่งจะให้ไปปรับปรุงสภาพถอดถังออกตามที่จดแจ้งเอาไว้แล้วจบกันแค่นี้เป็นยังไงโทษเป็นยังไงคุณทุกคนนี่คุณผู้ชมครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมเอกใจอย่างว่าพันตำรวจเอกวีนวัฒน์ที่พูดเองนะว่าไม่ได้เป็นคดีอาญานะครับลักลอบติดถังก๊าซ NGV เถื่อนซึ่งวันนี้สร้างโศกนาฏกรรมให้เกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงเป็นข่าวโด่งดังไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะไปทั้งโลกนะครับติดตั้งถังเกินมีแค่โทษปรับใช่ค่ะมีแค่โทษปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการที่คิดไม่ซื่อนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะกลัวไหมเห็นไหมโอ้โหอันนี้เอาเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาชี้โพงนะครับ